และนี่ก็คือคลิปบ้านใหม่ของเจที่เจตั้งใจทำหลังเดียวหลังแรกผ่านไปเกือบ2ปีแล้ววันนี้เราขอย้อนทำแมชชีนกันสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็มาเป็นโฮมทัวร์ EP ที่1นะครับผมบ้านของฉันเรามาเล่าสตอรี่ของการซื้อบ้านกว่าจะมาเป็นบ้านต้องบอกว่าเจเนี่ยก็จริงๆก็ซุ่มมานานอยู่ประมาณนึงประมาณแบบตั้งแต่พฤษภามิถุนาปีที่แล้วกลางปีที่แล้วใช่กลางปีที่แล้วก็คือ2565คือต้องบอกก่อนว่าปัญหาที่อยู่ตอนนี้ของเจก็คืออยู่ด้วยบ้านเช่าใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีเรื่องของปัญหาต่างๆที่พอเป็นบ้านเช่ามันก็จะทำไม่ได้เช่นแบบต่อเติมบ้านหรือว่าจะทาสีใหม่หรือว่าจะอะไรต่างๆที่แบบอะไรที่อยากเป็นของตัวเองใช่สังเกตว่า2ปีที่ผ่านมาคือเจไม่มีคลิปรูมทัวร์อะไรเลยใช่ไหมมีครั้งเดียวเองอันนั้นเป็นออฟฟิศทัวร์ด้วยซ้ำใช่มันไม่ได้เป็นรูมทัวร์แบบรูมทัวร์จริงๆหรือว่าโซนต่างๆที่เจอาศัยอยู่เพราะว่าก็เช่าบ้านอยู่ตอนนี้มีเสียงกงกงนิดหน่อยคนงานเขายังไม่เลิกจริงๆบ้านนี้ยังไม่เสร็จด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วเราก็ตกตะกอนว่าเราอยากจะหาที่ที่อยู่ใหม่แล้วก็ซื้อเองด้วยแล้วก็ใช่อะไรเป็นเพราะว่าเราแบบว่าพอเช่าไปแล้วค่าเช่าอ่ะเท่ากับค่าผ่อนมันก็แอบจุกเหมือนกันก็เลยอยากได้บ้านเองเป็นของตัวเองแล้วก็ทำเป็นออฟฟิศทำงานได้เลยก็เลยแบบสรุปแล้วเราก็เลยไปหาบ้านกันนานมากเราหาตั้งแต่ไหนตั้งแต่บ้านมือหนึ่งบ้านมือสองบ้านมือสองที่สภาพดีที่ต้องรีโนเวทเยอะทั้งหมดเลยหรือว่าบ้านมือสองที่มีกุ๊กกูก็มีกุ๊กกูก็มีสุดท้ายเลยใช่ไหมสุดท้ายนู่นนี่นั่นมาเลยเกียจหาละเอาจริงอันนี้หลังสุดท้ายเลยหลังสุดท้ายแล้วก็เลยอ่ะโอเคเข้ามาดูแล้วก็โอเคถูกใจแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมเราก็กว่าจะทำเรื่องกู้บ้านได้หรือว่าจะแบบกู้ธนาคารอะไรต่างๆก็หลายแบงค์เหมือนกันที่ไม่ผ่านแล้วก็เจเครียดมากเพราะมันต้องกู้ร่วมไงแต่ตอนนั้นอ่ะเราอยากกู้คนเดียวสุดท้ายเลยก็คือกู้ผ่านในที่สุดในที่สุดโคตรดีใจไม่มีสปอนเซอร์เป็นนี่เองกู้เอง 100% ราคาก็แอบแรงอยู่เหมือนกันนะบ้านหลังนี้เนี่ยก็ขนาดยังไม่แบบรีโนเวทเลยเนาะเป็นลงแล้วคอนเซปต์บ้านนี้คอนเซปต์บ้านนี้ก็คือทุกมุมในบ้านต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปได้ทำคอนเทนต์ได้ทุกมุมนั่นแหละเพราะว่าเท่าที่เจคิดไว้ก็คือแต่ละมุมแต่ละโซนเนี่ยมันก็น่าจะต้องถ่ายรูปได้แหละถ่ายรีวิวถ่ายคลิปอะไรเงี้ยได้หมดเลยก็โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าถ้ามีเสียงช็อปเปอร์แห่ๆก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นดูช็อปเปอร์หน่อยเริ่มจากข้างหน้าตอนนี้ก่อนเริ่มจากข้างหน้าตรงนี้ต้องใช้มือนี้เปิดเป็นที่เก็บของอะไรอย่างนี้ก็ไว้เก็บคงเก็บของต่างๆพวกไม้คงไม้กวาดจริงๆตรงนี้เรามีจะมีที่จอดรถจนจอดได้2คันตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการสะอาดประตูบานเลื่อนจ้าเดี๋ยวตรงนี้เปลี่ยนใหม่เป็นดอร์ล็อกดิจิตอลดอร์ล็อกขอเก็บความรู้หน่อยจันครับจันเจนะฮะถ้าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะฮะเขาบอกว่าถ้าทำกิจการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นบ้านปกติทั่วไปเป็นบ้านผักเข้าก็จะดีกว่าผักเข้างี้ใช่ใช่ถ้าอย่างสไลด์อย่างเงี้ยสไลด์อย่างงี้ก็กลางๆแต่ถ้าผักออกเลยอะไม่ได้เพราะผักออกมันจะเหมือนเอาเงินทองออกอะไรโอเคแต่กลางๆนี้ก็กลางๆก็พอโอเคพอเขาคงอนุโลมแหละมั้งอาจจะเห็นสติ๊กเกอร์นิดนึงนะฮะก็คือเรามาถ่าย EP 2รอไว้ก่อนแล้วก็คือตรวจบ้านไปแล้วเพิ่งถ่าย EP 1เพราะว่าเขารีบก็เลยจะมีมาร์กใช่มาถึงโซนแรกก่อนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เจเนี่ยให้เขาสร้างเพิ่มขึ้นมาเพราะตอนแรกอ่ะโครงการนี้จะจอดรถได้3คันจอดได้ใช้ทั้ง3คันมันจะเหมือนบ้านตรงข้ามตรงข้ามซึ่งมันจะทำให้บ้านอ่ะแคบมากมันก็กลับตรงเนี้ยหน้าบ้านอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็1 2 3 4 4 9ถึงหลังบ้านแล้วก็เลยแบบไม่ได้ก็เลยทำโซนนี้ขึ้นมาซึ่งโซนนี้ก็คิดไว้ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับรองเท้าต่างๆตรงนี้แล้วก็อาจจะมีแบบตู้โปเกมอนตู้โชว์ของเราตู้โชว์ของเราก็คือเป็นมุมโชว์เคสทุกคนเข้ามาแล้วต้องว้าวตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าโล่งๆแหละตรงนี้ก็จะมีคิดไว้ว่าน่าจะเป็นหิ้งพระจะให้พระกับองค์เทพต่างๆที่ช่วยอำนวยอวยพรเราเนี่ยหันไปทางหน้าบ้านเนี่ยฮะนี่ก็คือเก็บความรู้หน่อยเก็บความรู้ครับก็คือเก็บความรู้ก็คือดูฮวงจุ้ยมาประมาณนึงเปิดปุ๊บเห็นพระหน้าบ้านเลยต้องเห็นพระหน้าบ้านซึ่งแต่ประตูเดี๋ยวจะดูอีกทีนะเพราะว่าอาจจะต้องมีม่านแล้วอาจจะต้องมีมุ้งลวดด้วยเพราะว่าเราอยากโอเพนแอร์ใช่เพราะว่าเราชอบโอเพนแอร์มากลมจากหลังบ้านมันจะมาหน้าบ้านพอดีเพราะว่าหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ทิศที่เป็นเกี่ยวกับส่งเสริมด้านธุรกิจด้วยว้ายตายว้ายตายแล้วช่องนี้จะเป็นช่องเทคโนโลยีแล้วก็ฮวงจุ้ยตรงนี้จะเป็นโซนโล่งๆเลยตรงนี้ที่ชอบก็คือบ้านนี้เป็นดับเบิลวอลลุ่มเห็นไหมสูงมากเหรอแล้วรู้สึกว่าจะดูโปร่งโล่งสบายดูหายใจแบบโปร่งใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเลือกบ้านหลังนี้เพราะว่าเป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วยโซนนี้ก็คือจริงๆจะเป็นโซนเกี่ยวกับกินข้าวโต๊ะกินข้าวอะไรอย่างงี้ดูทีวีได้อะไรอย่างงี้มากกว่าทีวีน่าจะตรงฝั่งใช่คิดว่าประมาณนั้นหรือว่าแบบเอาไว้พรีเซนต์งานใดๆ
หลังบ้านจริงๆตรงนี้คิดไว้ว่าน่าจะเป็นโซนห้องครัวเพราะว่าครัวไทยครัวไทยจริงๆอ่ะบ้านถ้าไม่ต่อเติมอ่ะห้องครัวกูอยู่ไหนเหรอกูทำอาหารตรงไหนก็คือน่าจะเป็นโซนนี้แหละแล้วก็อาจจะแบบครึ่งนึงหมายถึงว่าตีประมาณนี้พอตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนหน้าต่างไว้โอเพนแอร์ได้อะไรเงี้ยจะได้ไม่ทำปิดหมดเลยเพราะว่าทำปิดหมดเลยจะรู้สึกอัดเกินไปหน่อยเขาอยากเป็นกลาสเฮาส์ตรงนี้ก็นั่นแหละแต่ต้องดูฮวงจุ้ยก่อนไว้ว่าอีกทีแรงมากโซนนี้คิดไว้ว่าน่าจะเป็นโซนกาแฟชงกาแฟเสร็จแล้วค่อยไปขึ้นไปทำงานข้างบนใช่หรือว่าแบบว่าพนักงานก็มาล้างจานอะไรตรงมองเนี้ยใช่ก็คือซิงล้างจานอะไรอย่างนี้ต่างๆเดี๋ยวดูก่อนอีกทีว่าจะทำอะไรดีประตูห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำข้างล่างสิ่งที่ไม่ชอบห้องน้ำห้องนี้เลยก็คือเดินก็คือนี่ใช่ห้องน้ำห้องนี้เราก็ต้องเจาะที่ดูดด้วยเดี๋ยวต้องเจาะที่ดูดประตูห้องน้ำก็อาจจะเปลี่ยนเพราะว่าไม่ชอบประตูนี้เดี๋ยวเราดูอีกทีไม่ชอบพื้นนี้เลยไปเราขึ้นไปดูชั้นลอยกันครับชั้นลอยที่คิดไว้ว่าน่าจะเป็นโซนทำงานดูความกว้างอันนี้คือสุดกำแพงนี่ประมาณกี่เมตร1 2 3 4 5 5 6เมตรประมาณนั้นความกว้างตรงนี้จะเป็นทางขึ้นมาแน่นอนว่าโต๊ะเจอยู่ตรงนี้ไว้แบบว่าดูทุกคนเวลาทำงานได้เขาบอกว่าโต๊ะคนที่เป็นเจ้าของต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็โต๊ะน้องๆทีมงานก็อาจจะนั่งอย่างนี้กันหันหน้าไปทางนี้แล้วก็อีกฝั่งนี้ก็คืออันนี้แล้วตรงนี้ก็อาจจะตีเป็นกระจกแทนเพราะว่าจะได้กันแอร์ออกตกแต่งภายในว่ากันอีกทีว่ากันอีกทีไปชั้นต่อไปประมาณนี้มาที่ห้องนี้ครับห้องนี้จะเป็นห้องเฮียแจ้เองของเจเองห้องใหญ่นิดนึงดูดิห้องทำงานเหรอเป็นห้องทำงานเลยก็ได้นะเนี่ยกูจะนอนไหนถามแค่ก็คือเตียงเจจะอยู่ตรงนี้ถ้าดูตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะครับแสงดาวไลท์ส่องมาที่เตียงนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวปิดดูโซนคร่าวๆไว้อันนี้เตียงตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะคอมข้างล่างก็จะมีโต๊ะคอมของเจอยู่แล้วใช่ไหมจะเป็นโต๊ะคอมที่แบบว่าไว้ทำงานใช่โต๊ะรองมากกว่าอันนี้จะเป็นโต๊ะหลักซึ่งโต๊ะหลักของเจเนี่ยจะหันเข้าหน้ากำแพงเพราะว่าเวลาจัดโต๊ะคอมแล้วมันสวยกว่ามากแล้วก็โซนคราฟทุกคนจะได้เห็นคลิปแบบการต่อกันพานู่นนี่นั่นกับเฮดิสเข้ามาใช่ในที่สุดเพราะตอนนี้ที่บ้านอยู่ตอนนี้ก็คือไม่มีที่ทำอะไรไม่ได้เลยเออใช่ตรงนี้จะเป็นที่กั้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนแต่งตัวเดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์แต่งตัวเข้ามามากขึ้นใช่เพราะตรงนี้จะเป็นโซนแบบต่างๆเลยดูห้องน้ำห้องน้ำเย็นมากเลยห้องน้ำชอบมากเลยห้องน้ำสวยไหมสวยมากเปิดไฟหน่อยห้องน้ำก็จะเอาไว้ถ่ายงานได้ด้วยถ่ายแบบคลิปอะไรต่างๆนะถ่ายงานห้องน้ำเยอะเหลือเกินยาสีฟันเอ้ยที่โกนหนวดเอ้ยอะไรอย่างนี้ปิ๊งปิ๊งปิ๊งไม่ต้องไปหาห้องน้ำคลีนๆแล้วเพราะว่าห้องน้ำบ้านตัวเองก็จะคลีนสะอาดยังไงนะครับส่วนตรงนี้ก็คิดไว้ว่าน่าจะมีมุ้งลวดเพราะว่าชอบโอเพนแอร์ชอบโอเพนแอร์กันทุกคนเลยในบ้านใช่ฝักบัวฝักบัวใช่ตรงนี้สิ่งที่ชอบมากเลยก็คือฝักบัวแบบชาวเวอร์บำเพ็ญวรยุทธ์อยู่ตรงน้ำตกใช่คิดก็ฟินแล้วกูอาบน้ำนานกว่าเดิมแน่ในตอนนี้สองชั่วโมงแต่ชักโครกชักโครกแอบไม่ชอบรูมันเล็กใช่แล้วชักโครกดูถูกไม่ชอบชักโครกฝาเงี้ยชักโครกมันมีตุ่มอ๋อชักโครกฝาพลาสติกด้วยพลาสติกแบบอาจจะต้องเปลี่ยนแต่ของฮาเฟเล่เลยนะเพราะว่ามันชักโครกมันเล็กไปหน่อยวะเออเดี๋ยวเขาเปลี่ยนฝาโอ้ยมันเล็กอ่ะใช่มันนั่งไม่สบายตูดอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเปลี่ยนได้มาดูห้องนี้กันก่อนห้องนี้คิดไว้ว่าจะเป็นสตูดิโอสตูดิโอถ่ายคลิปที่เป็นออฟฟิเชียลแบบริมโบฉากสีเป็นฉากสีข้างหลังนี้แล้วก็จัดไฟหันหน้าฝั่งนี้เนาะก็คือกล้องอยู่นี้ตอนนี้ก็อาจจะเป็นห้องเก็บของนิดหน่อยก็ได้เนี่ยโซนเนี้ยตรงนี้จะเป็นห้องของมิโซในที่สุดนะเราก็จะมีห้องที่แบบใหญ่เกิน2คูณ3แล้วทุกคนแต่เนี้ยคือเขาจะมีมุมที่มีเตียงพี่หนุ่มจะได้วิ่งเล่นแล้วเสื้อผ้าเธอก็น่าจะเยอะอยู่แล้วป่ะจริงเสื้อผ้าเธออยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละหวังว่าจะพอนะเขาจะทำแบบยาวหรือไม่ทำตรงเนี้ยไม่เอาตรงนี้เขามีมุมเป็นนั่งทำงานอ๋อโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ห้องมิโซให้มิโซดีไซน์เลยตรงนี้เนี่ยเห็นป่ะด้วยความที่บ้านมืดอย่างเงี้ยเมื่อกี้ปิดไฟไปมืดตึ๊บเลยใช่ไหมก็ในตรงนี้เดี๋ยวคิดก่อนอีกทีว่าอาจจะเจาะเป็นกระจกเออใช่กระจกตรงนี้เหมาะกระจกมัวๆให้แสงเข้าเออที่มันเบอร์ใช่บ้านมันจะได้สว่างชิง
คราวที่แล้วเราเย็นไปหน่อยมันก็เลยมืดนะก็เลยมาถ่ายปิดอีกรอบนึงแล้วกันนะครับอยากจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆละอยากจะให้อินทีเรียมาตกแต่งแล้วก็จะได้ย้ายจากที่นู่นมาที่นี่เราจะได้แบบฟอร์มทีมแล้วก็มีเด็กฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในออฟฟิศได้แล้วก็ฝากซีรีส์นี้ต่อๆไปด้วยนะครับ EP ต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปตรวจบ้านนะตรวจบ้านเสร็จก็ดูฮวงจุ้ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็คือบ้านยังโล่งๆอยู่นะฮะติดต่อมาได้เลยครับที่อีเมลข้างล่างตรงนี้นะฮะเพื่อช่วยขายของหน่อยด้วยก็เป็นอีกหนึ่งก้าวของชีวิตนะฮะที่เป็นหนี้จริงจังมากขึ้นแล้วสุดท้ายเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับทุกคนที่เป็นคนดูนะฮะทั้งกดซับทั้งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เอเจนซี่นะครับเอเจนซี่สปอนเซอร์ทุกๆเจ้าที่ให้การสนับสนุนตัวเจมาโดยตลอดนะครับทำให้เจเนี่ยได้มีโฮมออฟฟิศเป็นของตัวเองนะครับได้มีการขยับขยายทีมมากขึ้นในสเกลที่ใหญ่มากขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับอยากให้เจแนะนำอะไรเพิ่มนะครับหรือว่าใครอยากจะแนะนำตรงไหนเจตรงไหนพูดผิดไปอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับชอบคลิปนี้กันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาเจอัพคลิปใหม่นะฮะแล้วก็สามารถกดซุปเปอร์แตงกันได้นะครับเป็นการสนับสนุนตัวเจช่วยเจผ่อนบ้านค่าบ้านไม่เท่าไหร่แต่ค่าดอกเบี้ยเนี่ยโอ้โห บ้านของเรา บ้านของเราแต่ผมอยู่ very good หรือว่าใครอยากสนับสนุนรายเดือนนะครับก็มีระบบสมาชิกนะครับเป็นชาวเจเป็กนะฮะก็สามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับมีคลิปพิเศษที่จะอัพมากขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะตั้งใจว่าถ้าบ้านเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์คุยกันที่ห้องของเจเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโซนที่แบบคิดไว้ว่ามันต้องสวยมากแน่ๆวันนี้ไปแล้วนะครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับซัปเปอร์บ๊ายบายหน่อย